ดีค่ะจริงๆก็ต้องบอกว่าเรามีคอนเนคชั่นอีกอันหนึ่งอันนี้ยังไม่ได้เคยคุยกับคณบดีแต่ว่าเรามีอาจารย์แลกเปลี่ยนจาก Miami University 2ท่านคือ Professor Chris Meyers แล้วก็ Professor Lynn Meyers แล้วตัวของอาจารย์จงดีเองเนี่ยก็คือมีโอกาสได้รับทุนของทางด้านของ Miami University ในการศึกษาปริญญาโทนะคะอาจารย์ได้ปริญญาโทอีก1ใบเป็น Master Degree of Art in Teachingแล้วก็เป็นคอร์สที่เป็นคอร์สแบบนี้ค่ะมันมีเขาเรียกว่า Earth Expedition มันเป็นเหมือนภาคฟิลด์ทริปจะบอกว่าประสบการณ์วันนี้ deploy เนี่ยมันได้ทั้งวิจัยได้ทั้งของการเรียนการสอนแล้วจะบอกว่าการเรียนการสอนของเรากับไมอามี่เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเลยคล้ายๆกันมากนะคะคอนเทนต์เนี่ยต่างๆทีนี้ Earth Expedition เนี่ยมันจะมีอันนึงซึ่งอาจารย์จงดีเนี่ยได้เป็นอาจารย์สอนตั้งแต่ปี2009จนถึงปีนี้คือปี2016ก็ยังเป็นอาจารย์สอนอยู่จะมีคอร์สอันนึงคือเราเรียกว่าคอร์สประเทศไทยค่ะอาจารย์ได้เคยไปตอนนี้นะคะที่ไปมาแล้วคือคอสตาริกามองโกเลียฮาวายแล้วก็ประเทศไทยคือ4ประเทศละแล้วก็มันยังมีอีกนะคะมีบาฮาปารากวัยออสเตรเลียอินเดียกาลาปากอสไกน่านะคะบอร์เนียวอเมซอนนามิเบียเบลีสแล้วก็เคนยาตรงนี้เนี่ยคือเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะมันเป็น earthexpedition.org ปีที่แล้วอาจารย์ให้ศิษย์เก่าที่เคยได้ฟูลไบรท์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้ต่อปริญญาโทตอนนี้เขาก็ได้ทุนแบบเนี้ยปีนี้เขาไปบาฮาเม็กซิโกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าน้องๆท่านใดนะคะที่สนใจจะเรียนต่อปริญญาโทหรือมีลูกศิษย์ที่จะเรียนต่อปริญญาโทเนี่ยก็สามารถที่จะแอพพลายได้เขาให้เขาเรียกว่าเขาให้โควต้าเราปีละ1ทุนโอเคนะคะงั้นเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังถึงว่าเราจะเอามาประยุกต์ใช้ได้อย่างไรนะคะขอบอกว่าคือที่ไปเนี่ยเป็นคอร์ส10วันทุกประเทศที่บอกเมื่อสักครู่เนี่ยมันจะเป็นคอร์ส10วันนะคะเราก็เรียนอะไรบ้างอย่างฮาวายนิดนึงกลับมาเนี่ยค่ะก็คือที่ไปทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เสียตังค์เลยแล้วไม่ได้ใช้ตังค์ของคณะแม้แต่บาทเดียวเลยนะคะใช้ทุนของ Miami University แล้วก็ใช้ของ Project Dragonflyแล้วทำไมถึงไปได้อันนี้อาจสามารถเอากลับมาใช้ที่คณะเราได้นะคะคือด้วยความที่อาจารย์เป็นศิษย์เก่าเขาก็เลยบอกว่าศิษย์เก่าก็ยังมีโอกาสที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาดังนั้นเขาบอกว่าเขาให้ศิษย์เก่าสามารถเลือกไปในทริปที่ใดก็ได้ที่เขาโปรไวด์เพราะว่าตอนเรียนเนี่ยเรียน3ปีเนี่ยเราจะเลือกไปได้แค่3ที่ปีละ1ที่แล้วพอจบไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าการเรียนรู้มันไม่มีวันหยุดนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะไปที่อื่นอีกไหมถ้าคุณจะไปที่อื่นบอกมาแต่ต้องบอกว่าที่อื่นเขาเสียตังค์นะคะตรงนี้เป็นโปรไวที่ได้มาจากมหาวิทยาลัยไมอามี่เนี่ยเขาให้เลยเป็นฟรีหมดเลยนะคะค่าเดินทางค่าที่พักค่ากินค่าอยู่ตลอดระยะเวลา14วันอาจารย์จงไปเนี่ยก็คือไป14วันเพราะต้องไปก่อน2วันแล้วก็กลับช้ากว่าเขา2วันนะคะคอร์สของฮาวายเนี่ยบอกว่าเรียนอะไรบ้างก็คือตอนแรกไปก็ไม่รู้เนาะฮาวายเอียนครอหรือว่าเอาเรียกว่ากาบ้านเรามีความรู้สึกว่ากาของเราคือปกติมากจนบางทีเราอยากจะฆ่ามันด้วยซ้ำเพราะว่ามันดูบินเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะสวนจิตเราจะเจอเยอะมากแต่ของฮาวายเนี่ยกาของฮาวายของเขาเนี่ยมันกำลังจะสูญพันธุ์แล้วสิ่งที่อาจารย์ได้เจอก็คือว่ามันเป็นคู่เดียวที่เหลืออยู่แล้วเขาพยายามทำอย่างไรก็ตามที่ทำให้เพิ่มจำนวนได้อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคอสของเขาเนี่ยก็คือมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้อนุรักษ์ไม่ว่าจะเป็นพืชถิ่นเราเรียกว่าเป็นพืชถิ่นนะคะหรือว่าเป็นสัตว์ที่มันมีความหลากหลายโดยเฉพาะนกเดิมเนี่ยมันมี 3,000 กว่าสปีชีส์ตอนนี้เหลือเป็นหลักร้อยเขาก็บอกว่าเฮ้ยแล้วเขาจะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะแล้วก็เขาก็บอกว่าในขณะที่เราเรียนรู้เนี่ยเราต้องทำอะไรสักอย่างเป็นแอคชั่นสำหรับเขาคือเราได้ปลูกป่าเราได้ไปปลูกป่ามีอยู่วันมีอยู่สองสามวันนะคะวันหนึ่งปลูกป่าแบบที่แบบกลางแจ้งไม่มีต้นไม้ใหญ่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกวันหนึ่งก็ปลูกในที่เหมือนป่าชื้นๆอะไรเงี้ยนะคะแต่รวมแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยปลูกกันประมาณเกือบพันให้เขานะคะเอาล่ะกิจกรรมอะค่ะถ้ามองแล้วเนี่ยเหมือนฟิลทริปของเรามากๆเหมือนมากๆไม่มีนะคะที่จะไปเลคเชอร์ในห้องแอร์
ไม่มีที่จะไปเลยเรานั่งเรียนกันเนี่ยเอาอย่างวันแรกนะคะเป็นภาพนี้นะคะคือเราก็เรียนแล้วลงมือทำเราไปปลูกป่าเราไปเรียนที่ต้นน้ำจะจำได้นะคะอันนี้เนี่ยก็คือจะคล้ายๆของเรามากมันจะเป็นลักษณะของเอาแผนที่อันนี้ลุ่มน้ำเราเรียนเรื่องของการจัดการลุ่มน้ำเอาแผนที่มากางว่าตรงไหนอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็อันนี้ที่ชอบมากคือที่ชอบมากก็คือว่าในการที่เราจะเข้าไปในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเขาจะต้องให้เราสวดมนต์ก่อนเขาเรียกว่าโอลีแล้วก็ขอให้เราทำความเคารพสถานที่นั้นอันนี้เป็นระแบบฮาวายนะคะคือจะเข้าไปเนี่ยเราจะต้องมีการสวดมนต์ขอทำความเคารพแล้วก็หมวกต้องถอดแว่นต้องถอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะแว่นกันแดดนะแว่นสายตาไม่เป็นไรแล้วเราก็มีโอกาสได้เจอกับคนหลากหลายมากเลยนะคะอย่างคนนี้ค่ะหนุ่มคนนี้เขาจะอยู่ที่เป็น Invasive Species Committeeเดี๋ยวอาจารย์จะเล่าให้ฟังว่ามันอย่างไรนะคะส่วนหนุ่มคนนี้นะคะหนุ่มคนเสื้อสีน้ำเงินเนี่ยเขาก็จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่จบปริญญาโทจากMiami Universityแล้วเขาก็เป็นนักจัดการเกี่ยวกับลุ่มน้ำแล้วเขาก็เป็นบอทานิสต์นะคะล่ะเราได้เรียนรู้อะไรบ้างเรียนรู้อย่างแรกเลยก็คือว่าเขาบอกว่าฮาวายเนี่ยเขาบอกเขาจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้ถ้าสิ่งแวดล้อมไม่มีเขาใช้คำนี้เลยเขาบอกว่า because you live I live แล้วก็สิ่งหนึ่งที่เขามีการเชื่อมโยงคือวัฒนธรรมสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของจิตวิญญาณทางด้านของวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกันหมดเลยแล้วเขาก็เอาตรงนี้มาประยุกต์ใช้ในการอนุรักษ์นะคะอย่างเช่นเราเห็นหลายๆคนเลยค่ะว่าเขาก็แบบว่าก่อนที่คุณจะปลูกต้นไม้คุณต้องทำความรู้จักต้นไม้ก่อนที่คุณจะทำอะไรคุณจะต้องคุยกันนะคะอันนี้มาฮาโลเนี่ยแปลว่าคำว่าขอบคุณนะคะเรามาดูเรื่องของแรกเรื่องแรกเลยเนี่ยเขาเรื่องของการอนุรักษ์ปลาเขาก็ด้วยความที่ฮาวายเนี่ยลักษณะของธรณีวิทยาเนี่ยเขาเป็นหินภูเขาไฟฉะนั้นสัตว์หาดทรายเขานะคะที่อาจารย์ไปเนี่ยบอกเลยว่าประเทศไทยหาดทรายสวยกว่ามากของเขาจะเป็นกรวดดำๆแล้วก็หยาบๆแล้วเวลาที่เราเหยียบไปแล้วเวลาตอนจะไปว่ายน้ำอ่ะต้องใส่รองเท้าที่แบบว่ากันหินพวกนี้เพราะว่ามันจะเป็นตะปุ่มตะปับแล้วก็เจ็บค่ะตรงนี้เนี่ยที่เราไปเยี่ยมเนี่ยก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็ต้องสวดมนต์ก่อนพอเราเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีการอนุรักษ์ปลานะคะเขาก็จะทำเป็นเหมือนกับว่าเอาหินเนี่ยทีละก้อนนะเอาหินภูเขาไฟทีละก้อนไปวางเพื่อให้มันเป็นเขื่อนแล้วก็ทำให้ปลาเนี่ยเวลาที่มันมีกระแสน้ำสูงขึ้นปลาก็จะทนแล้วก็มาอยู่ในบ่อพวกนี้นะคะแล้วก็นอกจากเขาทำแบบนี้แล้วเนี่ยเขายังให้เด็กเข้าไปช่วยเขาด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของการชี้นำสิ่งแวดล้อมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้อย่างดีนะคะแต่ว่าแล้วก็เขาเป็นมีวิทยาศาสตร์ค่ะเขามีทีมของเด็กที่วัดคุณภาพน้ำวัดปริมาณน้ำหรือว่าดูเรื่องของสปีชีส์ของพืชไอของตัวปลาด้วยนะคะอาจารย์ก็ได้ความที่ว่ายน้ำไม่เป็นแต่ว่าน้ำเขาตื้นมากอาจารย์ก็ใส่ไอ้ snorkeling เนี่ยแล้วดูก็เห็นอะไรหลายอย่างมากแล้วก็เห็นไม่ว่าจะเป็นของเขาเจอปะการังฟอกขาวด้วยนะคะแล้วเขาก็กำลังดูอยู่ว่าแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเขาเจอมากๆตอนนี้คือขยะพอขยะมันเยอะปุ๊บเนี่ยเขาไม่สามารถจัดการได้เขาเคยมีวอลันเทียร์มีอาสาสมัครไปเก็บแล้วก็พบว่าพวกเต่าที่เป็นกรีนเทอร์เทิลเขาหรือเต่าเขียวของเขาเนี่ยหรือว่าเต่าปากเกี่ยวเนี่ยมันตายโดยเพราะเหตุนี้บางทีก็มีปลาโลมาหรือฉลามนะคะต้นไม้ต้นนี้เนี่ยต้นนี้นะคะเราเห็นว่าเป็นต้นใหญ่ๆเนาะตอนแรกอาจารย์ก็แบบเอ้ยด้วยความที่เราไม่ใช่เป็นนักพฤกษศาสตร์เนาะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้นไม้ต้นพวกนี้มันล่มลื่นดีนะอะไรเงี้ยแต่กลายเป็นว่าต้นพวกนี้คือพืชคุกคามหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า invasive species มันมาขึ้นที่เกาะนี้โดยที่เกาะนี้ไม่เคยมีแล้วพอมันมาขึ้นปุ๊บเนี่ยเขาเรียกอัลบิเซียนะคะแล้วพอมันมาขึ้นปุ๊บเนี่ยด้วยความที่รากอ่ะมันจะค่อนข้างตื้นรากมันจะสั้นพอต้นมันโตขึ้นมามันก็จะล้มง่าย
ทำไมถึงลากมันถึงสั้นเพราะว่าไอ้ตัวหินมันหินภูเขาไฟเนี่ยมันไอ้ผิวดินนะคะมันจะค่อนข้างตื้นเหมือนจะเป็นที่เขาใหญ่ฉะนั้นรากมันจะไม่มีรากแก้วมันก็จะมีปัญหาว่าพอพืชพวกนี้พอสูงขึ้นมาหน่อยปุ๊บมันล้มพอมันล้มมันก็ไปทับบ้านคนกลุ่มคนกลุ่มพวกนี้เขาก็เลยจะต้องตั้งมาเป็นคณะกรรมการแล้วเขาทำวิธีก็คือไปฆ่าต้นพวกนี้เราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้นไม้ที่มันโตๆทำไมเราต้องไปฆ่ามันด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็แบบสนุกดีนะคะแล้วก็ถ้ามันเกิดพายุอะไรต่างๆแล้วเขาก็คือที่เขาทำเขาต้องไปสื่อสารกับชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นให้เข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้แล้วทำไมจะต้องฆ่าต้นไม้พวกนี้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอีกอันนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องราวเราก็จะฝรั่งเขาก็จะเรียกยักษ์มาเขาเรียกว่าโอเฮียโอเฮียเป็นต้นไม้และที่มีความสัมพันธ์กับเจ้าแม่ภูเขาไฟเราเรียกว่าเจ้าแม่ภูเขาไฟเนาะเมื่อกี้ก็ได้นั่งคุยกับอาจารย์ปกรณ์นิดนึงที่ฮาวายเราจะเรียกว่าเพเลแล้วโอเฮียเนี่ยก็คือเขาจะมีดอกไม้สีแดงแบบนี้ชื่อว่าหลีหัวจริงๆแล้วหลีหัวกับโอเฮียเนี่ยเป็นสามีและภรรยากันส่วนเพเลเนี่ยที่เป็นเจ้าแม่ภูเขาไฟเนี่ยเธอจะเป็นผู้หญิงที่เกลี้ยกล่อมมากและเธอก็จะพยายามหว่านเสน่ห์ให้กับหนุ่มๆเธอก็ไปหว่านเสน่ห์ให้โอเฮียเธอก็ไม่รักเขาคุณแม่คุณเจ้าแม่พาลีหรือเจ้าแม่ภูเขาไฟเนี่ยเธอก็เลยใช้ไม้เท้าของเธอเนี่ยสาบแล้วก็จิ้มลงไปคือเจ้าแม่คนนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาไม้เท้าจิ้มไปที่ไหนก็ตามที่นั่นจะเป็นภูเขาไฟขึ้นมาจะมีลาวาโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เขาก็เล่าแบบสนุกสนานมากแล้วโอเฮียกับดอกไม้คือหลีหัวเนี่ยเขาเป็นสามีภรรยากันเพราะฉะนั้นเขาจะบอกเสมอว่าห้ามเด็ดดอกไม้นี้เพราะว่าถ้าเด็ดดอกไม้ปุ๊บเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเขาก็จะมีฝนตกหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะบอกว่าเพราะว่าทำไมถึงมีฝนตกหนักเพราะว่าเขารักกันเขาก็เลยอยากจะอยู่ด้วยกันและคำว่าโอเฮียเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแปลว่า forever หรือว่า together ก็คืออยู่ด้วยกันตลอดแบบอยู่ด้วยกันจนชั่วกาลปวสานอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยอย่าเด็ดดอกไม้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เรื่องราวที่แบบถ้ามองอีกแบบนึงก็คือเป็นเรื่องราวของการอนุรักษ์ว่าเฮ้ยอย่าไปเด็ดดอกไม้อย่าไปทำนู่นทำนี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาที่เขาเจอคืออย่างนี้ค่ะต้นไม้โอเฮียเนี่ยเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของเขาแต่อยู่ดีๆมันมีเชื้อราแบบหนึ่งซึ่งเราเรียกว่าลับปิดโอเฮียเดทคือพอมันเกิดเชื้อรานี้ปุ๊บต้นไม้ตายยืนตายแบบยืนตายเลยนะคะแล้วเขาก็เลยบอกโอเฮียค่ะเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยเวลาที่เราไปเนี่ยเราไปจากที่หนึ่งไซส์หนึ่งไปอีกไซส์หนึ่งเราต้องทำ decontaminationรถเนี่ยนะคะเขาเอาน้ำล้างฉีดล้างเพื่อให้ไม่มีโคลนแล้วก็รองเท้าของพวกเราเนี่ยบอกพวกเราบอกสะอาดมากรองเท้าแบ็คแพคหรือไอตัวกระเป๋าเป้อะไรต่างๆเนี่ยถูกพ่นด้วยแอลกอฮอล์ทั้งหมดแล้วก็ต้องขัดออกนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาทำแล้วมีทำดีมากคือแบบนี้เขามีโบชัวร์แจกให้ทุกคนนักท่องเที่ยวด้วยเขาก็จะบอกว่าไอ้ลับปิดโอเฮียเดทเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะแล้วก็สิ่ง5สิ่งที่จะต้องทำเพื่อที่จะลดการแพร่กระจายของไอ้ตัวโอเฮียเดทเนี่ยมันคืออะไรอย่างที่หนึ่งก็คือไม่ให้เคลื่อนย้ายไม้ไม่ว่ามันจะตายด้วยอะไรก็ตามหรือมันจะถูกตัดอย่างไรก็ตามอันที่สองคือห้ามด้วยความที่ฮาวายมีเกาะหลายเกาะมากแต่ที่อาจารย์จงไปเนี่ยเป็นฮิโลนะคะเขาก็บอกว่าอย่าเคลื่อนย้ายระหว่างเกาะอันต่อมาก็คือ clean your tools tool อย่างที่บอกก็คือว่าทุกเรื่องเลยนะคะกระโปรงกระเป๋าถ้าเกิดเธอจะมาเอาแบบที่มันอยู่ในตัวเราออกได้นี่ก็จะทำได้นะแล้วก็ clean your gear แล้วก็ wash your vehicle ฉะนั้นของวันที่ของเราไปเนี่ยเราทำหมดเลยค่ะนะคะอย่างที่จะเห็นรูปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็คืออันเนี้ยของที่อยู่ในรถต้องเอาออกหมดตัวพวกเราเองก็ต้องผ่านไอ้ตัวที่มันเขาเรียกว่าเป็นแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เนี่ยอันนี้คือการพ่นสเปรย์นะคะของรองเท้าสิ่งสำคัญที่เราได้ไปแล้วเราก็ไปทำกันก็คือว่าเราไปฟื้นฟูสภาพป่าของเขาแต่ที่ชอบมากคือจะเห็นผู้หญิงคนนี้นะคะหน้าตาเธอคล้ายจูเลียโรเบิร์ตมากแล้วเธอก็พูดเก่งมากแล้วเธอก็บอกว่าเนี่ย
ก่อนที่คุณจะทำการปลูกต้นไม้อะไรก็ตามหรือคุณจะต้องการทำอะไรก็ตามคุณต้องรู้จักสิ่งนั้นเป็นอย่างดีฉันเขาจะเล่าเรื่องราวของพืชแต่ละชนิดนะคะแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเราต้องมีการเชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมที่เราเรียกว่าเป็นคอนเน็กต์คือถ้าเราแบบขอใช้คำว่าเขาบอกอย่างนี้ว่าคุณจะมาถึงแล้วคุณจะปลูกเลยก็ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่ได้ใส่ใจมันก็ไม่ได้มีการดูแลแต่ถ้าเกิดว่าคุณใส่ใจของคุณแล้วคุณก็ปลูกไปเราจะมีเขาเรียกว่าเหมือนคำสวดมนต์นะคะด้วยแล้วก็เราก็จะทำการสวดมนต์หลังจากที่เราปลูกเรียบร้อยแล้วการปลูกก็ไม่ง่ายอีกต่างหากเพราะว่าดินของเขามันไม่ได้เป็นดินแบบเราปลูกเนี่ยมีวันเนี้ยที่เราปลูกเนี่ยเขาขุดหลุมเอาไว้ให้แล้วเราก็ต้องไปคุ้ยๆนะคะแต่มันปลูกอีกที่นึงเนี่ยหนักกว่านั้นคือเขาไม่มีหลุมให้ต้องใช้ออเกอร์แล้วขุดลงไปแล้วก็มีคนนึงขุดออเกอร์ขุดคนนึงก็คือใส่ปุ๋ยอีกคนนึงกลบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งวันนั้นก็เหนื่อยมากกลับมาก็แบบหมดแรงอะไรเงี้ยอันนี้เราเห็นมันเป็นเหมือนที่บ้านเราเคยเห็นห่านไหมคะห่านเราก็คือห่านปกติเนาะแต่แบบตอนแรกอาจารย์จงก็งงมากพอเขาเห็นเขาแบบฝรั่งมันก็แบบเน่เราก็แล้วไงมันก็ห่านไม่ใช่เหรออะไรเงี้ยแต่เน่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเกือบจะสูญพันธุ์ที่ฮาวายแล้วเหมือนกันมันเป็นห่านที่ฮาวายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะประหลาดใจมากในการที่เขาเจอห่านอะไรเงี้ยนะคะก็ตัวนี้ก็หลายๆที่เหมือนกันแล้วก็หลายๆที่ที่เราไปปลูกป่าให้เขาไปทำอะไรให้เขาเนี่ยตอนกลับเราก็จะเห็นไอ้ตัวเนเน่เนี่ยบินกลับมาเราก็คุยกันบอกเอ้ยมันเหมือนขอบคุณเรานะอะไรเงี้ยนะคะอันที่สำคัญมากก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าด้วยความที่อาราล่าหรือว่ากาของฮาวายเนี่ยใกล้สูญพันธุ์กับอีกอันนึงก็คือพาลิล่าก็ใกล้จะสูญพันธุ์แล้วเขาทำดีมากเลยนะคะไอตัวพิพิธภัณฑ์ของเขาหรือศูนย์ของเขาเนี่ยอย่างเรื่องของกาเนี่ยคนที่จะเลี้ยงเนี่ยต้องใส่ชุดสีดำทำให้เหมือนกาเพราะว่าไม่อย่างนั้นจะป้อนอาหารไม่ได้นะคะแล้วก็เราก็ได้มีโอกาสไปได้เรียนรู้เนาะอันนี้เนี่ยคิดถึงอาจารย์ธรณีวิทยามากเผอิญของจงเรียนทั้งปัตตภีวิทยากับธรณีวิทยาก็เป็นธรพีวิทยาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แซวๆเล่นๆไม่มีนะอาจารย์ไม่มีก็ตัวนี้เนี่ยค่ะก็เราสิ่งที่ทำก็คือถ่ายรูปมาให้ได้เยอะๆแล้วเดี๋ยวจะถ่ายทอดให้ลูกศิษย์แล้วก็รวมถึงก็คือถ่ายเป็นแบบมีสเกลเพื่อที่จะให้อาจารย์ที่ธรณีวิทยาเนี่ยค่ะเพราะว่าฮาวายเนี่ยจงรู้มาว่าเป็นที่ที่นักธรณีวิทยาอยากจะไปมากๆเพราะว่ามันมีลักษณะของความเขาเรียกว่าความเฉพาะเจาะจงทางด้านธรณีวิทยามากๆนะคะมีโอกาสได้ไปเดินแล้วก็ไปเห็นเขาเรียกว่าไอของตัวลาวาค่ะที่มันออกมาทางด้านของรอยแตกแยกของดินอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าได้เห็นตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นซัลเฟอร์นะคะของจริงเหลืองมากเหลืองแบบเป็นกรรมฐานเลยเพราะว่าลาวาหรือว่าไอ้พวกเนี้ยมันก็จะมีนะคะแล้วก็ไอ้ตัวพวกตรงเนี้ยเนี่ยนะคะไอ้ควันเนี่ยที่ขึ้นมาเนี่ยอุ่นมากเลยอ่ะแบบแล้วเหมือนสปาหน้ายืนนี่เหมือนสปาหน้ามากเลยนะคะแต่ฝรั่งเขาก็จะบอกมันร้อนมากเลยเธอไปยืนได้ยังไงอย่างเงี้ยแต่ของเราลุงความสุขว่ามันกำลังสบายมันกำลังโอเคเพราะอุณหภูมิตอนนั้นที่ไปเนี่ยประมาณ15-16องศาเซลเซียสซึ่งเราก็หนาวมากจะสังเกตเห็นนะคะฝรั่งใส่แขนสั้นนะฉันจงใส่แขนยาวใส่แจ็คเก็ตอะไรเงี้ยก็เราก็ได้มีโอกาสแล้วลาวาพวกนี้ในฮาวายที่ไปเนี่ยที่ฮิโลเนี่ยยังแอคทีฟอยู่นะคะถ้าเราเข้าที่ USFGS เนี่ยหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นไอตัวของจีโอกราฟิกของอเมริกันเนี่ยเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าไอตัวที่พื้นที่มันแตกแบบเนี้ยมันยังมีแอคทีฟอยู่เพราะฉะนั้นมันจะขึ้นออกมาพอเวลาเราถ่ายเป็นภาพถ่ายทางอากาศมันจะเห็นเป็นแบบสไปเดอร์มันเห็นเป็นแบบใยแมงมุมเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ที่ชอบมากคือพิพิธภัณฑ์ของเขาการให้ความรู้ว่าพิพิธภัณฑ์ของเขามันจะมีภาพมีเสียงมีอะไรต่างๆทุกอย่างเลยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ยังอยากเห็นเหมือนกันว่าในคณะเราหรือในมหาวิทยาลัยเราหรือในเมืองไทยเราจะมีพิพิธภัณฑ์ดีๆแบบเขาบ้างที่พักของเราเนี่ยเราพักบนเขาแล้วก็อันนี้นึกถึงตอนไปฟิลทริปเลย
เพราะเขาบอกว่าถ้าไม่ขออนุญาตแล้วมีคนขึ้นมาพักได้นะต้องขออนุญาตก่อนทำจดหมายก่อนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ต้องมีการเปิดประตูปิดประตูเป็นเวลาอะไรเงี้ยค่ะงั้นตรงนี้เนี่ยก็เหมือนฟิลทริปมากเลยนะคะห้องเรียนห้องเรียนโคตรเหมือนคณะสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกไม่มีการหวังว่านี่คือการเรียนเราเลคเชอร์กันแบบนี้เลคเชอร์กันแบบนี้นะคะแล้วก็ฝรั่งก็จะชอบมากเพราะว่าเขาก็ได้อาบแดดแต่เขาก็ทาซันบล็อกอะไรเงี้ยแล้วเราก็นั่งเรียนกันแบบนี้นี่คือกลุ่มที่เราไปทั้งหมดนะคะคือ24คนเป็นอาจารย์อเมริกันที่เป็น Miami University เนี่ย2ท่านแล้วก็เป็นคนไทยคนเดียวที่เหลือคืออเมริกันอีก22คนแล้วเราก็ทำกิจกรรมทั้งหมดด้วยกันนะคะแล้วก็เราเรียนตรงนี้เนี่ยที่เราเรียนเนี่ยด้วยความที่บริเวณที่เราเรียนเราเรียกว่าโมนาเคียเนี่ยมันจะเป็นต้นน้ำเขาก็บอกวันนี้เดี๋ยวฉันจะพาไปที่เฮดควอเตอร์ของต้นน้ำเนาะเป็นแบบพอเราไปดูปุ๊บมันเป็นเหมือนน้ำหยดเหมือนเมืองไทยเลยอะแล้วก็น้ำก็ไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันกลายไปเป็นแหล่งน้ำใหญ่เป็นแม่น้ำใหญ่ของให้ทางเป็นน้ำตกของให้ฮาวายทั้งหมดนะคะที่ชอบมากก็คือเรื่องของการอนุรักษ์พืชถิ่นที่มันกำลังจะสูญพันธุ์แล้วเขาตั้งชื่อน่ารักมากเขาตั้งชื่อว่าลูลิมา LAULIMA แล้วเขาก็บอกว่าเราเขียนไปที่ป้ายเลยนะคะยังบอกอันเนี้ยเดี๋ยวกลับมาเนี่ยเราอยากจะทำของคณะเราเนี่ยอยากจะทำศูนย์มันเหมือนสินค้ามือสองแต่ความหมายของมันคือหลายมือร่วมกันช่วยกันที่จะรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะตัวพืชเข้าไปในนี้ค่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นกรีนเฮาส์มีพืชที่เป็นพืชถิ่นหมดเลยแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวแต่ละเรื่องแต่ละต้นเนี่ยอย่างมันมีอันนึงชื่ออะไรมาม่าอะไรสักอย่างนึงเนาะจำชื่อไม่ได้แต่จดเอาไว้นะคะเขาก็บอกว่าเขาก็เปรียบเทียบว่าลักษณะที่เราจะให้ดูต้นเนี้ยว่าต้นชื่อนี้หรือเปล่าเนี่ยเรามีแม่คนเดียวใช่ไหมเพราะฉะนั้นที่ปลายใบของมันเนี่ยมันเป็นใบรวมไงคะใบเหมือนใบมะขามอ่ะไอ้ต้นเนี้ยพอมันชื่อมาม่าปุ๊บเนี่ยคุณมีแม่คนเดียวเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันมีใบเดียวตอนปลายกับอีกประเภทหนึ่งเรามี2ใบอันเนี้ยเป็นอีกชื่อหนึ่งสังเกตไหมคะมันมีความชื่อกับลักษณะมีความสอดคล้องกันอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็ไปปลูกป่ากันนะคะห้องเรียนจะเป็นแบบนี้นะคะห้องเรียนก็จะเป็นแบบนี้ก็นั่งเรียนด้วยกันนะคะแล้วก็ห้องเรียนอาจารย์จงก็เรียนแบบนี้นั่งอยู่กลางวันก็ร้อนโคตรกลางคืนก็หนาวมากนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเรานั่งเป็นวงกลมนะคะนั่งเป็นวงกลมคุยกันแล้วก็ห้องเรียนเป็นแบบนี้แล้วก็สภาพลักษณะที่ระบบนิเวศที่เราไปเรียนก็เป็นแบบนี้มันเป็นระบบนิเวศเรียนหมดเลยค่ะระบบนิเวศของภูเขาไฟระบบนิเวศของป่าเขาจะเรียกว่าเป็น dry นะคะเป็น dry forest เพราะว่ามันแห้งมากตอนที่จะจงไปเนี่ยเรามันมีฝนตกนะมีเลยนะแต่ว่าปากแตกส้นเท้าแตกผิวแห้งมากอะไรเงี้ยนะคะต้องทาครีมตลอดเลยแล้วก็เราเรียนระบบนิเวศของตัวชายหาดแล้วซึ่งตอนแรกอย่างที่บอกไปแล้วว่าคือหาดมันเนี่ยดูไม่สวยเท่าไหร่หาดของเขานะคะดงอย่างเมื่อกี้เนี่ยนะคะนี่คือหาดเป็นแบบนี้สีเนี้ยสีดำดำมันไม่ใช่สกปรกนะคะแต่มันเป็นหินที่เป็นดินภูเขาไฟแล้วหาดทรายของมันเม็ดก็จะโตๆอะไรเงี้ยแต่ของฮาวายเนี่ยมันมีที่นึงเราเรียกว่าเป็นกรีนบีชคือตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆเขาเรียกว่ามันจะมีสาหร่ายมีอะไรเยอะๆเพราะฉะนั้นมันก็เลยหาดมันจะเป็นสีเขียวทั้งหมดนะคะก็ต้องบอกว่ามันมีหลายอย่างที่เราจะเอากลับมาใช้ที่คณะได้ไม่ว่าจะเป็นการสอนเด็กเราคงไม่สอนแค่คอนเทนต์อย่างเดียวแต่เราต้องสอนให้เขามีการเชื่อมโยงตัวเขาเองไปสู่สิ่งแวดล้อมแล้วก็อีกอันนึงซึ่งมองว่าทางคณะเราทำไมไม่ทำเรื่องของการเอาศิษย์เก่าศิษย์เก่าหลายคนก็ยังมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเราออกภาคสนามเขาไปอยู่ตามที่ต่างๆทำไมเราไม่เอาเขาเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันกับรุ่นน้องหรือว่าเอามาถ่ายทอดรุ่นน้องเพราะว่าจะสังเกตเห็นนะคะอย่างของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เรียนของเขาคือ GFP เราเรียกว่าเป็น Global Field Program
อาจารย์ก็ยังมีโอกาสได้เขาเรียกว่าได้กันหยิบยื่นโอกาสจากเขาเนี่ยให้ไปด้วยแล้วก็เราก็เป็นครูให้เขาด้วยในระหว่างที่สอนนะคะแล้วก็คนที่บอกว่าเป็นสอนเรื่องของระบบนิเวศหรือว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยของเขาเนี่ยคนนี้ก็จบที่ Miami University เหมือนกันเพราะฉะนั้นเขาจะมีแต่ละคนที่เป็นเหมือนศิษย์เก่าเนี่ยเข้ามาช่วยสอนในระหว่างคอร์สเนี่ยตลอดเวลาแล้วก็สามารถเลือกได้คนบางคนที่ไปเนี่ยอายุ60นะคะแต่เขาก็คือยังมีความรู้สึกว่าอยากจะเรียนรู้อยากจะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้อีกอันนึงก็ที่จะเอาเข้ามาได้มีโอกาสได้ไปยืนบนภูเขาที่สูงที่สุดในโลกถ้าเขาบอกว่าเราเรียกว่าเป็นโมนาเคียเนี่ยค่ะเราลองเสิร์ชดูตอนแรกก็แบบมีความรู้สึกว่าไม่รู้เนาะว่ามันคืออะไรพอเราเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตปุ๊บเนี่ยเทียบกับเอเวอเรสต์ภูเขาอันนี้สูงกว่าเอเวอเรสต์สูงประมาณ 30,000 ฟิตอะแล้วก็ขับรถตั้งแต่ตีนเขานะคะขึ้นไปขับตั้งแต่ 4:30 น.ตอนเย็นเพื่อที่จะไปดูพระอาทิตย์ตกตอน 6:30 น.ขึ้นไปถึงที่นู่น 6:30 น.กว่า2ชั่วโมงแล้วก็พอพระอาทิตย์ตกปุ๊บก็ขับลงมาอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะอุณหภูมิก็หนาวมากๆนี่คือรูปที่อยู่บนยอดเขานะคะเราก็จะเห็นภาพแบบเนี้ยภูชีฟ้านี่แบบเด็กๆไปเลยภูกระดึงนี่ก็เด็กๆไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สนุกดีแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกมุมนึงซึ่งไปนะคะก็มีฝรั่งเขาก็อย่างที่บอกเขาก็ใส่เสื้อแค่แจ็คเก็ตธรรมดาฉันจงล่อเต็มสตรีมเลยนะคะก็ตรงนี้น่าจะเป็นการดีพลอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนของคณะเรานะคะหรือเรื่องของการอนุรักษ์นะคะการชี้นำในการอนุรักษ์เนี่ยเราก็คงตกเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็เรื่องของการที่จะดึงศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอนของพวกเรานะคะก็มีคำถามไม่เอ่ยเรามีตัว Facebookแล้วก็เรามี Facebook ของกลุ่มของฮาวายเลยนะแล้วเขาก็แบบตอนแรกพี่ก็งงว่าเฮ้ยเวลาที่เรานับอะค่ะไอ้ภูเขาเนี่ยมันจะอยู่ใต้ทะเลด้วยเขาจะนับจากใต้ทะเลแต่ว่าพอเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยค่ะมันสูงกว่าเอเวอเรสต์เดี๋ยวพี่จงส่งไลน์ให้โดยส่วนตัวแล้วก็คือเขาเปรียบเทียบกันเลยแล้วพอเวลาตอนบินตอนแรกที่เราบินไปที่ฮีโร่เนี่ยเฉยๆมากแบบไม่ความรู้สึกแบบไม่รู้เรื่องว่าไอ้ตรงนั้นมันคืออะไรหรอแต่มันเห็นชัดเลยนะคะบนเครื่องบินมันเห็นชัดเลยอะว่าที่เราแล้วแบบโมเมนต์นั้นก็คือต้องบอกว่าคืนก่อนหน้านั้นเนี่ยเราเพิ่งไปดูพระอาทิตย์ตกที่นั่นแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยพี่ต้องบินขึ้นนึกออกไหมคะแล้วพอบินเครื่องจากไฮโลฮิโลเขาเรียกว่าฮิโลมองไปปุ๊บมันแบบเฮ้ยมันแบบชัดโคตรแล้วมันแบบสูงมากมันสูงเด่นกว่าที่อื่นเลยแล้วพอเวลาเขาเปรียบเทียบกับเอเวอเรสต์ครับผมเพราะตอนแรกพี่ก็คุยกับเพื่อนๆ เหมือนกันบอกเฮ้ยไม่ใช่ภูเขาที่สูงที่สุดคือเอเวอเรสต์ไม่ใช่หรอเขาบอกไม่ใช่แล้วเขาก็เลยหาข้อมูลแล้วก็โพสต์ขึ้นไปอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงซึ่งอยากให้พวกเรามีอยู่ด้วยคือมันเป็นเน็ตเวิร์กที่เวลาที่เขาคุยกันเขาพูดกันเนี่ยถ้าเขาไม่มั่นใจในข้อมูลเนี่ยเขาจะไม่แบบนั้นเลยนะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวฉันจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแต่ฉันเท่าที่ฉันรู้เนี่ยมันคือมันสูงที่สุดแล้วเขาก็หลังจากนั้นเขาก็โพสต์ในกลุ่มเลยว่าทำไมมันถึงสูงที่สุดมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีที่เกาะอื่นๆนะคะคือเกาะที่พี่ไปเนี่ยมันยังเห็นภูเขาไฟที่มันแอคทีฟเนี่ยไกลๆนะหลังจากนั้นเพื่อนมีใช้เวลาอีก1สัปดาห์เนี่ยเขาเห็นไอ้ภูเขาไฟที่มันแบบว่าขอใช้คําว่าลาวาค่ะที่มันไหลแอคทีฟนะแล้วมันไหลลงทะเลแล้วมันก็เป็นหินน่ะแล้วแบบพี่ก็เฮ้ยอยากไปว่ะอะไรเงี้ยกับมีหลังจากนั้นก็มีข่าวออกจาก CNN คือลาวามันไหลข้ามจากถนนฝั่งหนึ่งไปถนนอีกฝั่งหนึ่งคือมันยังมีแอคทีฟอยู่นะที่ฮาวายแต่มันมีด้วยความที่มันมีหลายเกาะค่ะใช่มันไหลแดงๆส้มๆเลยเหมียวส้มๆเลยแล้วก็แบบเขาก็ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มันก็แบบเป็นคลิปที่เขาส่งมันร้อนสิลาวามันร้อนสิแล้วก็อีกอันนึงที่เราเห็นแล้วก็รู้สึกประหลาดใจเมื่อยังกี้ยังคุยกับอาจารย์ก่อนอยู่ก็คือเขาเรียกว่าลาวาทูบลาวาทูบมันคือเป็นปล่องที่ลาวาเวลาที่มันระเบิดที่มันคุกข้างล่างค่ะมันก็ทะลุออกมาเป็นจากเขาอะใหญ่กว่าเหมืองอีกอะเราจะไปอยู่ที่ข้างหน้านะเขาไม่อนุญาตให้เราเข้าไปแล้วเราก็นึกถึงแบบพลังของไอ้ตัวลาวามันมหาศาลมากที่มันจะทะลุทะลวงไอ้ก้อนหินอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบออกมาข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะครับไม่มีแล้วเนาะมีไหมไม่มีแล้วมั้งไม่มีใครแล้วเนาะขอบคุณนะคะที่อยู่ฟังกันแล้วก็ถ้ามีอะไร
ถามนอกรอบได้เหมือนกัน